นะฮะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่เกิดเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตไปนะฮะ,ฮะทางรองนายกรัฐมนตรีสมคิดนะครับก็ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีนครับหลังจากเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตทําให้ทัวร์จีนตอนนี้ยกเลิกกว่าร้อยละ26ไปแล้วนะฮะสูญเงินรายได้ไป37,0 0 0ล้านบาทครับ การประชุมมีรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงครึ่งปี2,561นะครับมีนักท่องเที่ยวประมาณ19ล้านคนขยายตัวร้อยละ12.46เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนเดือนมิถุนายนขยายตัวสูงถึงร้อยละ11.57โดยมีนักท่องเที่ยวจีนมาเลเซียอินเดียเข้ามามากที่สุดสร้างไรายได้ประมาณ1ล้านล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามครับพบว่าเดือนกรกฎาคมจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวแค่เพียงร้อยละ4เท่านั้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีนหลังจากที่เกิดเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนส่งผลต่อทัวร์จีนยกเลิกมาเที่ยวไทยช่วงวันที่5ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ26หรือว่าประมาณ 6 6 0 0 0 0คนศูนย์รายได้ไป3 7 0 0 0ล้านบาทและก็ย้ำการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องมาเป็นอันดับแรกหลังจากนี้ครับเตรียมจัดทำศูนย์นำร่องเพื่อความสะดวกในกรณีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาสามารถแจ้งได้ทันทีเบื้องต้นนะครับอาจจะทำเป็นแอปพลิเคชันพร้อมกับเตรียมผลักดันนโยบายฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวจีนช่วงครึ่งปีหลังเพื่อกระทุนจำนวนนักท่องเที่ยว คาดว่าเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนตัวเลขนักท่องเที่ยวนั้นจะกลับมาเป็นบวกทั้งนี้มีการคาดการณ์การท่องเที่ยวตลอดปี2,561นะครับจะสร้างรายได้3ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2ล้านล้านบาทและก็ไทยเองเนี่ย1ล้านล้านบาทและนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด3อันดับแรกก็ได้แก่จีนเนี่ยแหละฮะแล้วก็รองมาเป็นรัสเซียและมาเลเซียครับ